อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเมื่อสักครู่ท่านพูดออกมาแล้วก็คือครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งส่วนหลักสำคัญอีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้เลยครอบครัวอุปถัมภ์เราต้องทำยังไงกับเขาคะเลือกมายังไงเหมือนกันครับครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยหมายถึงครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ในภาคใต้ไม่ได้อยู่ใน5จังหวัดเพราะว่าน้องๆเนี่ยมาจาก5จังหวัดใช่ไหมคะพื้นที่ชายแดนใต้ก็มาอยู่ในครอบครัวในเดิมไม่มีแต่ข้างกรุงเทพสระบุรีปราจีนบุรีไม่มีนะคะปทุมธานีใช่ไหมคะนนท์บุรีแล้วก็นครนายกฉะเชิงเทรานะฮะชลบุรีคือทั้งหมดเนี่ย10จังหวัดในภาคกลางเราก็ตั้งคณะกรรมการเราประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเราประชุมกับหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องให้รวมทั้งในอำเภอรวมทั้งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรวมทั้งอิหม่ามประจำมัสยิดคัดเลือกครอบครัวที่มีฐานะปานกลางหรือดีนะครับมีบุตรอยู่ในครอบครัวด้วยอ๋อคือครอบครัวประถมจะต้องมีบุตรด้วยมีบุตรด้วยนะครับและกำลังศึกษาด้วยค่ะกำลังศึกษาอยู่ด้วยแล้วก็ต้องมีอาชีพเป็นหลักให้เด็กสามารถดูได้เรียนรู้วิธีของการทำงานเพราะเราต้องการให้เด็กมีประสบการณ์ค่ะเมื่อคณะกรรมการเขาคัดเลือกเสร็จเขาก็จะคัดเลือกประมาณเพราะครอบครัวก็ได้2คน320ครอบคนก็ประมาณ160ครอบครัวมาจาก10จังหวัดนะครับทุกจังหวัดเนี่ยเขาจะเอาเด็กไปอยู่ใน15วันเราปฐมนิเทศเข้าก่อนทั้งหมดเนี่ยจะมาปฐมนิเทศโดยท่านประธานคือท่านสุรยุทธ์จุฬานนท์จะเป็นองค์ประธานในการที่จะอธิบายให้เด็กรวมทั้งผมด้วยนะครับช่วยกันก็ทำให้เขาเข้าใจในการดูแลเด็กเพราะเราต้องการให้เด็กหนึ่งได้เรียนรู้สองไม่ต้องการไม่ให้มาเที่ยวไม่ต้องการให้พาไปเที่ยวเพราะบางส่วนต้นเนี่ยเด็กมักจะผู้ปกครองมักจะพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปเที่ยวหัวหินมั่งไปเที่ยวอย่างนี้นะเราก็บอกว่าเราต้องการให้เด็กเรียนพาไปเที่ยวบ้างแต่ไปเที่ยวได้ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราต้องการคือประสบการณ์ในการประชุมอบต.นี้เขาประชุมกันยังไงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเอาเด็กพวกนี้ไปที่บ้านไปเลี้ยงดูที่บ้านให้เกียรติให้ความภาคภูมิใจนะท่านผู้ว่าโดยอะไรในอำเภอนี้มาดูตลอดนะย่ามาเยี่ยมเยียนเด็กก็เกิดมีความภาคภูมิใจว่าเขาอยู่ภาคใต้เขาไม่เคยแต่หลังจากมาแล้วแล้วเราได้ฝึกอบรมกับ5จังหวัดทางนู้นแล้วพอกลับไปทางนู้นรับรองอีกเด็กก็กลายเป็นมีความรู้สึกมั่นใจว่าเขาเป็นเยาวชนผู้นำที่สามารถจะดำเนินการช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นสังคมที่เป็นศูนย์กลางได้นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายืนยันว่าเด็กพวกนี้เป็นลูกในอำเภอเพราะกิจกรรมของอำเภอทุกเรื่องใช้เด็กพวกนี้ได้หมดนะในอำเภอก็คือพ่อนะครับแล้วมันจะมีเรื่องต่อเนื่องไปอีกซึ่งเราคงจะพูดกันทีหลังนะครับทีนี้ต้องถามครอบครัวอุปถัมภ์เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่หลอมรวมสังคมพระอุวัฒนธรรมแต่ว่าในช่วงเวลาเราไม่ได้อยู่แค่ครอบครัวอย่างเดียวเขาไปทำกิจกรรมอะไรกันอีกคะในระหว่างหนึ่งเดือนนี้ส่วนหนึ่งจะไปดูกิจกรรมที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการศึกษาค่ะนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพหุวัฒนธรรมคือเรื่องศาสนาค่ะนะครับเป็นต้นว่าพาไปที่อยุธยาเพื่อดูประวัติศาสตร์ของอยุธยาของชาติไทยของบ้านเราพาไปที่มัสยิดต้นสนค่ะกับที่ฝั่งทนนะครับค่ะที่นั่นเป็นที่ฝังศพของเจ้าพญามหาจักรีนะครับองค์เล็บแขกค่ะแล้วก็เจ้าจอมหลายพระองค์อยู่ที่นั่นพาให้เห็นว่าแม่ทัพเรือ8คนฝังอยู่ที่นั่นนะให้เด็กได้เห็นว่าถึงแม้จะคนละศาสนาแต่ว่าด้วยความรักชาติเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเหลือยอมเสียชีวิตเพื่อประเทศไทย
เพราะเราถึงยืนยันกับเด็กว่าความเชื่อคนละเรื่องกับความเป็นชาติเราคือชาติไทยคุณจะมีความเชื่อในเรื่องศาสนาอย่างไรไม่สำคัญสำคัญคือเราเป็นชาติเพราะนั้นเจ้าพญาจักรีท่านนี้เนี่ยท่านสมทบเงินด้วยนะในการตีกรุงศรีอยุธยากลับมาค่ะสมทบเงินด้วยเพราะนั้นเด็กทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมได้เข้าใจได้แล้วท่านเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามที่อยู่ตรงนั้นนะท่านเข้าร่วมบรรยายกับอิหม่ามมัสยิดต้นสนซึ่งตอนนี้ท่านเป็นมียากรไปแล้วนะอธิบายให้ฟังถึงความเป็นมาอธิบายแล้วท่านอธิบายไม่ใช่เรื่องอธิบายแบบกลางๆทำให้เด็กได้เข้าใจว่าเราอยู่ด้วยกันได้สังคมของเราเนี่ยไม่ว่าจะศาสนาไหนเราสามารถติดต่อสัมพันธ์เพราะเรามีธุรกิจร่วมกันเรามีความเป็นไทยเรามีความเป็นธรรมซึ่งเป็นจุดหลักสำคัญที่เราอยู่ในโครงการด้วยนะซึ่งเขาจะมองให้เห็นให้ชัดว่าเราเน้นว่าทุกคนนี่คือคนไทยและทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมเพราะการฝึกอบรมคราวนี้เนี่ยสร้างความมั่นใจและความรู้สึกที่เขาภูมิใจที่เขาเป็นคนไทยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำก็จะพาน้องๆไปดูเนาะไปดูค่ายต่างๆไปดูกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆเพื่อหลอมรวมโดยเฉพาะที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินี่นะอันนี้เป็นหน่วยหลักที่เขาจะเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์เรียนเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็พักอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเด็กดูแลเด็กสร้างความสัมพันธ์กับเด็กก็เลยแบ่งกลุ่มเด็กโดยองค์การพิพิธภัณฑ์นี้เขาสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอเด็กเข้ามานี่คือเขาก็ดูแลเข้ามาเลยเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงไปเลย